สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าภัยต่างๆนานานะคะก็เกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นภัยรอบๆด้านหรือแม้กระทั่งภัยบนท้องถนนนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะดิฉันมีภัยเรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันและจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้วและภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักก็คือภัยบนท้องถนนที่ยังคงเกิดขึ้นแต่ยังมีภัยอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราควรระมัดระวังด้วยเช่นกันนั่นก็คือภัยเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานซึ่งอยากจะเตือนให้ท่านผู้ชมนะคะได้ระมัดระวังตัวกันดังคราวก่อนนะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับภัยสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูขนาดใหญ่ที่ได้เข้าไปพักพิงใกล้กับที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสุไหงกุลกบ้านเราและวันนี้ก็เรื่องงูเช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นเรื่องของหญิงบุรีรัมย์วัย48คนนี้เลยค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหญิงรายนี้นะคะได้ใช้มือค่ะล้วงเข้าไปในถุงปุ๋ยใส่ข้าวเปลือกเพื่อที่จะนำไปให้อาหารไก่ที่ตนเองนะคะเลี้ยงไว้แต่แล้วค่ะรู้สึกเหมือนโดนอะไรกัดที่นิ้วกลางมือซ้ายจึงรีบดึงมือออกมาแล้วก็เห็นรอยฟัน2รูค่ะที่นิ้วตัวเองจากนั้นนะคะก็เห็นงูชูคอโผล่หัวขึ้นมาซึ่งตนเองนะคะก็รู้สึกตกอกตกใจมากแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกจึงรีบตะโกนเรียกคนข้างบ้านให้มาช่วยค่ะและพบว่างูที่ฉกตนนั้นนะคะเป็นงูเห่าเพื่อนบ้านนะคะจึงจำเป็นต้องตีงูให้ตายจากนั้นก็ถ่ายภาพงูเก็บไว้ให้หมอดูก่อนที่จะพาหญิงรายนี้นะคะส่งโรงพยาบาลโดยคุณหมอเองนะคะก็ระบุว่าหากมารักษาช้ากว่านี้นะคะอาจจะต้องถูกตัดมือทิ้งหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้และขณะนี้นะคะหมอก็ยังไม่อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากต้องเฝ้าดูอาการจนกว่าจะปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะคะอยากจะฝากเตือนท่านผู้ชมทุกท่านยิ่งพื้นที่บ้านหลังไหนนะคะอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือบริเวณบ้านที่เป็นป่ารกนะคะให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่อาจจะเข้ามาซ่อนอยู่ในตัวบ้านหรือรอบๆ บริเวณบ้านของเราได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแม้ว่าเราจะอาศัยอยู่เป็นประจำก็ตามแต่อาจจะเกิดอันตรายแบบไม่คาดคิดได้ค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะกับภัยใกล้ตัวที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้อย่างไรก็ตามแต่นะคะท่านผู้ชมที่ได้รับชมกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะระมัดระวังตัวเองสักนิดเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะคราวหน้านะคะจะเป็นเตือนภัยเกี่ยวกับอะไรและรูปแบบไหนนั้นอย่าลืมค่ะต้องติดตามชมให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ